Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยเซอร์วิสใหม่รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กสภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบปะกับร้านโน้ตบุ๊กกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กนะครับผมมานำเสนอเป็นโปรโมชั่นขายของยังแรงแต่ราคาไม่แรงนะครับผมวันนี้เป็นเจ้าเดียววัตโต้ V131นะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่มีความทนทานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีขนาดที่บางเบานะพกพาไปไหนก็สะดวกสบายนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไทยนะผมมีไฟเรืองแสงมาด้วยนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับ CPU เป็น Core i5 รหัส 2450M นะครับ 2.50GB นะครับ 3MB L3 Cache อัพได้ถึง 3.10GB เลยนะครับผมตัวนี้ RAM เป็น 4GB นะครับ DDR3 ฮาร์ดดิสก์ 500GB นะครับผมมาพร้อมหน้าจอขนาด 13.3 นิ้วนะครับเป็นจอระบบ HD 1366x768 พิกเซลนะครับเหมาะกับงานออฟฟิศอยากจะเป็นงานขายของออนไลน์นะครับอัปโหลดดาวน์โหลดได้นะครับตัวนี้มีกล้องหน้าในตัวสามารถไลฟ์สดขายของได้ด้วยนะครับทำงานพวกงานพรีเซนต์อยากจะเป็นงานออนไซต์ได้นะครับหรือว่าพวกนักศึกษาพกพาไปไหนก็สะดวกสบายนะครับทำงานได้ทุกที่เลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับนะครับผมกล้องเว็บแคมเวเลตบลูทูธแลนนะครับตัวนี้มีสแกนลายนิ้วมือแบบ iPhone 6ด้วยนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับทำงานได้ปกติทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยนะครับผมทางร้านก็มีตัวประกันแถมให้1เดือนมีปัญหาใดก็สามารถนำกลับมาที่ร้านได้นะครับมีกระเป๋ามีสายชาร์จแถมให้ครบนะแบตเตอรี่ทำงานได้ 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้แล้วก็ราคานะผมบอกได้เลยว่าถูกมากๆนะครับเพราะว่าสเปคที่ได้ไปแล้วก็สภาพเครื่องนี้ถือว่าเกินค่ากับราคานะครับตัวนี้นะผมทางร้านเราขายอยู่ที่ 6,500 บาทเท่านั้นเองนะใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับโอเคครับไม่ก็ขอฝากเจ้าเดียววัตโต้V131 ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะมีในบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ให้คิดหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้องโน้ตบุ๊กทูเดย์ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาที่ ID @notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ